ัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกับวัยอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นคลิปที่แบบเปิดเรียนวันแรกและไม่ได้เรียนเพราะว่าไม่มีคลาสนั่นเองนะคะแต่ก็ต้องไปมหาลัยอยู่ดีเพราะว่าเราเป็นพนักงานมหาลัยด้วยนะคะตามทุนที่ได้มาเนาะก็คือต้องมาทำงานที่มหาลัยเสียงดังมาก It's from my YouTube just in case Oh my god wait what is your...ฉันอยากจะกรี๊ดเหมือนแบบฉันไม่เคยเรียนอีคอนมาก่อนเลยในชีวิตทำไมอีคอนปอโทคือมันแบบ OMG มากแกฉันไม่รู้เรื่องเลยเลยแกคือฉันแบบฉันพยายามฉันว่าฉันก็โอเคนะในอีคอนตอนที่เรียนปอตีแต่ตอนนี้ก็แบบเหมือนก็ไม่รู้อะไรเลย OMGทุกคนตอนนี้กำลังเดินไปอีกตึกหนึ่งนะคะคือด้วยความที่มหาลัยไม่มีรั้วแล้วตึกก็คือจะกระจายกระจายอยู่นะคะคือมันจะมีโซนหลักแต่ก็มีบางโซนที่ต้องเดินไปเสียงดีไหมแต่ว่าวันนี้มาโรงเรียนนะคะแล้วก็นึกได้ว่าฉันไม่ได้ถ่ายวล็อกทาง YouTube เลยอยากเพื่อนๆพวกแกอย่าแกงฉันนะพวกแกอย่าลุมประณามฉันฉันหายไปจากยังไม่หายไปจากโลกนี้หายไปจากโลกอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ YouTube ไม่ได้ถ่ายเลยอ่ะทุกคนด้วยความแบบมันถ่ายไม่ได้ด้วยบางอย่างอะเนาะมันเป็นแบบว่า privacy ไม่สามารถเปิดเผยได้มันมีหลายคนหลายภาคส่วนแต่ว่าวันนี้ก็อยากจะมาเช็คอินกับทุกคนนะคะเพิ่มแบบเดียว2เดือนระหว่างที่อยู่ที่อเมริกาด้วยนะคะอ่ะเผื่อพวกเธอที่กำลังจะเตรียมมาเรียนต่อโทเหมือนกันโดยเฉพาะที่อเมริกานะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าแบบ typical weekของ grad school student เนี่ยมันอะไรยังไงบ้างนะคะอาจจะแล้วแต่โปรแกรมด้วยแต่ว่าโปรแกรมของว่ามันคือ MPA มีคนเดินผ่านคือถ้าเราแบ่งดีกรีเป็น2อย่างคือ research degree กับ professional degree ใช่ไหมคือคนที่เป็น research degree อาจจะเน้นไปอีกแบบนึงแต่ของว่าก็จะเป็นอีก way นึงคือเป็น professional degree คือเขาจะเตรียมเราเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานดังนั้นกิจกรรมมันก็จะไม่ได้มีแค่เรียนนะมันก็จะมีเป็นอีเวนต์ career เกี่ยวกับ career จะเยอะเพราะว่าเขาเตรียมเราเข้าสู่ professional ไปกับปาซึ่งเราทางเราชอบมากทางเราชอบกิจกรรมที่มันเป็นเกี่ยวกับ career เกี่ยวกับบริษัทนั้นบริษัทนี้มา recruit ที่แคมปัสมีการแบบเตรียมพร้อมเราในสกิลต่างๆทั้ง soft skill hard skill ต่างๆแล้วก็ได้ connect กับ faculty หรือว่าคณะอาจารย์ที่อยู่ในโรงเรียนเราเองก็ดีนะคะหรือว่าด้วยความที่คณะเราเรียนเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐแล้วก็อยู่ในนิวยอร์กซิตี้อ่ะมันก็จะมีแบบศิษย์เก่าที่ทำงานที่นี่หรือว่าค
คนใหญ่คนโตท่านใดๆที่อยู่ในนิวยอร์กนะคะแล้วมันก็จะมีอีเวนต์ให้เราได้แบบเข้าถึงให้เราได้มี exposure กับโลกของ policy จริงๆมากขึ้นนะคะซึ่งมันเป็นแบบโตที่วางรู้สึกว่าเออมันเราได้เรียนในห้องนี้แล้วเราได้ apply เลยเราได้ connect กับคนเลยแล้วทำให้เราเหมือนค่อยๆค้นหาตัวเองแล้วก็ค้นหาว่าแบบเอ้ยเวย์ไหนที่เราอยากจะไปนะคะเพราะว่าเทอมปีแรกอ่ะมันเรียนแต่วิชาพื้นฐานใช่ป่ะแต่ว่าตั้งแต่ซัมเมอร์เป็นต้นไปทุกคนเหมือนต้องฝึกงานแหละแล้วก็จะต้องมีแบบโปรเจกต์ที่เราไปเป็นคอนซัลแทนให้กับบริษัทต่างๆเนี่ยมันก็เลยต้องมีความรีบในเรื่องของหาแคเรียร์หาคอนเนคชั่นหาฟิลที่เราอยากจะเจาะลึกลงไปนะคะซึ่งรู้สึกว่าโรงเรียนก็ช่วยเตรียมเราในระหว่างนี้ด้วยในระหว่างที่เทอมแรกเราเรียนวิชาพื้นฐานแต่ก็จะมีหลายๆกิจกรรมที่จะช่วยให้เราคอนเนคแล้วก็เป็นคนพร้อมให้เรารู้สึกแสงทางนี้ไม่ค่อยสวยแต่เปลี่ยนมุมบ้างนะทุกคนเบื่อtypical week in my life ชีวิตทั่วไปในหนึ่งอาทิตย์เธอฉันมีเรียนแค่ประมาณ3วันแต่ก่อนมาเรียนเนี่ยฉันก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวฉันก็คิดเอาเองมโนเองนะคะจากตอนที่เรียนปอตีไงสมมติเรามีเรียน4วิชาเฮ้ยเราก็น่าจะมี4 lecture ต่ออาทิตย์แต่ที่นี่นะคะไม่รู้โรงเรียนอื่นเป็นไงแต่ว่าของมาก็คือมันมี4 lecture ก็จริงเธอแต่แต่ละ lecture เนี่ยมันสั้นมากเพราะว่าเขาไม่ได้เน้น lecture เขาเน้น seminar ก็คือแบบสมมติในวิชาหนึ่งเนี่ยเราจะเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีทางด้านของ policy ใช่ไหมคะก็จะมี reading มาให้อ่านก่อนแล้วเขาก็จะมีแบบออนไลน์ platform ที่โยนทุกอย่างลงไปแบบเป็นระบบระเบียบมากๆรู้สึกว่าเลคเชอร์อ่ะมันสั้นมากมันแค่แบบชั่วโมงนิดๆเพราะฉะนั้นอ่ะช่วงเวลาก่อนที่เธอจะมาเข้าเลคเชอร์ก็จะเป็นช่วงเวลาที่เธอจะต้องสตัดดี้วิชานั้นแบบเต็มจนเพื่อที่ว่าใน1ชั่วโมงครึ่งเนี่ยเธอจะได้มาดิสคัสกับเพื่อนได้แล้วแบบที่ว่าเรียนอ่ะคือเขาจะเน้นเคสสตัดดี้เป็นหลักนะก็คล้ายๆเรียนแบบ MBA แต่ของเรามันก็จะเป็นแบบในทางด้านของ public service เนาะทางด้านพวกบริหารราชการ NGO UN อะไรต่างๆนะคะซึ่งเราเรียนเล่น case study เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้าห้องเรียนเนี่ยคุยอยู่จะต้องอ่าน reading material มาแล้วนะแล้วก็ textbook เยอะมากนะคะสำหรับคนที่แบบเพิ่งมาเริ่มเนี่ยเธออย่าไปคาดหวังว่าเธอจะอ่านทุกอย่างได้จบนะคะไม่ได้ไม่มีทางมันไม่ได้เพราะเธอไม่ได้มีแค่วิชาเดียวนะอย่างวิชาหนึ่งมันจะมีreadingแบบวีคหนึ่งแบบโอ้โหนับรวมกันแบบ300-400หน้าอะไรเงี้ยมีcase studyที่เธอต้องอ่านบางสัปดาห์เธอต้องมีrole playเป็นแบบอย่างล่าสุดวิชา health policy ว่าก็มีเรียนcaseที่บอกว่าเฮ้ยโรงพยาบาลเนี้ยอยู่ในชุมชนนี้แล้วเธอนึกสภาพนะระบบบริหารชุมชนของที่นี่กับของที่ไทยก็ไม่เหมือนกันแล้วระบบ policy ระบบ stakeholders ถ้าเธอไม่เตรียมตัวในก่อนเข้าคลาสเธอกรรมการอึ้งได้เพราะว่าเธอก็จะไม่รู้ว่าแบบว่าเธอจะออกแบบ policy ยังไงไม่ให้เคส study ที่เราเรียนเนี่ยมันเป็นเคสที่โรงพยาบาลกำลังจะล้มละลายหรือล้มละลายวะล้มละลายหรือโรงพยาบาลจะล้มละลายแล้วก็จะทำยังไงให้แบบ service เหล่านี้มันยังเซอร์วิสเหล่านี้สร้างผลกำไรให้กับโรงพยาบาลนะแล้วเธอจะทำยังไงเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ของคนในชุมชนยังสามารถคีปแผนกนี้เพื่อทรีตคนไข้หลักของเราโดยที่โรงพยาบาลไม่ติดลบอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็น approach ของการเรียนที่เราต้องมีความ proactive มากๆมีการเตรียมตัวมีการแบบคิดนอกกรอบมีการแบบ applyเยอะมากซึ่งมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยแต่มันก็รู้สึกว่ามันได้เห็นจริงๆว่าเวลาที่เราไปทำงานอะเราเห็นคอนเนคชันระหว่างทฤษฎีกับ practice แล้วเราได้เรียนรู้จากคนที่มีประสบการณ์จากฟิลและส่วนใหญ่อาจารย์ของว่าคือทำงานกันมาแล้วทุกคนบางคนก็ยังทำงานอยู่ในโรงพยาบาลบ้างอยู่ในแบบ part of academics อยู่ในทำงาน government ทำงานองค์กรระหว่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็
คือในแต่ละวันน้องจะได้เจอ so many inspiring people รวมถึงเรียนรู้จากเพื่อนเราด้วยนะว่าเพื่อนเราเนี่ยความที่โรงเรียนว่ามันเป็น professional school คนส่วนใหญ่ก็คือจะทำงานมาแล้วจ้ะอย่างว่าทำงานมาแล้ว3ปีรู้สึกว่าเออมันก็ประมาณเป็นเนาะแต่มาถึงค่ะบางคน10ปีบางคน5ปี7ปีอะไรเงี้ยบางคนนะตอนนี้ทำงาน full time อยู่นะจ๊ะเลิกงาน5โมงมาเรียนตอนเย็นต่อฉันเธอทำได้ยังไงเธอบอกฉันที่ว่าเธอทำได้ยังไงเพราะว่าฉันเป็นนักเรียน full time ฉันก็จะสิ้นชีแล้วมันเหนื่อยนะเธอนั่นแหละแต่ว่าโอ้โหก็สนุกดีนะคะก็เดี๋ยวว่าจะต้องไปเรียนต่อแหละเดี๋ยววันนี้ก็อัปเดตประมาณนี้แค่นี้ก่อนนะคะถ้ามีฟุตเทจอะไรเดี๋ยวว่าก็จะพยายามโยนลงไปนะคะทุกคน bear with me ช่วงนี้อยู่ในช่วงปรับตัวแล้วก็พยายามที่จะหาเวว่าฉันจะถ่ายคลิปที่นี่ยังไงไม่ให้โดนติดโทรศัพท์แล้วก็สามารถรักษา privacy ได้แล้วก็ไม่ถ่ายปิดหน้าอะไรอย่างๆนะคะถ้าอยากดูคอนเทนต์อะไรก็บอกว่าได้มีอะไรแนะนำกันได้นะคะหรือใครที่อยู่ที่อเมริกาอยู่แล้วอยู่นิวยอร์กอยู่แล้วก็คอมเมนต์คุยกันแนะนำกันได้นะคะน้องใหม่ขึ้นมาค่ะเมตตาน้องด้วยนะคะคนสิ่งนี้คือฉันสามารถให้พวกแกดูได้ก็คือระบบเรียนออนไลน์นะจ๊ะเขาเรียกว่าBright Space ก็คือมันจะรวมทุกวิชา material ทุกอย่างที่เธอเรียนในเทอมนี้นะคะอย่างเช่นฉันเรียน Public Policy ฉันเรียน Stat ฉันเรียน Health Policy Management Micro Econ นะคะต่างๆ material ทุกอย่างก็จะอยู่ในนี้เพราะว่าบางคลาสมันก็จะเป็นแบบคลาสที่เป็น Lab เราเรียนออนไลน์นะคะเอกสารทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยสามารถแบบมาดูได้การส่ง assignment เข้าใจว่าหลายมหาลัยก็เริ่มใช้ระบบคล้ายๆกันแบบนี้เนาะแต่ว่าเราไม่ได้เรียนนานแล้วทุกคนเราก็แบบว่ามันมีแบบนี้ด้วยเนาะสมัยตอนเราเรียนปอตีน่าจะมีเพราะว่าชีตเราก็กระจัดกระจายไปหมดนะจ๊ะแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะแล้วการส่ง assignment ต่างๆการติดต่ออาจารย์การนัดอาจารย์ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ฉัน amazingเพราะว่าฉันเรียนระบบไทยมาตลอดแล้วมันก็มีแบบชั่วโมงที่เราไปนัดขอปรึกษาอาจารย์ได้ใช่ไหมคะแบบออฟฟิศอาวอย่างเงี้ยแต่ที่เมืองไทยอ่ะฉันถึงตอนที่ฉันเรียนฉันไม่ค่อยเก็ตไอเดียว่าแบบฉันจะได้ปรึกษาอะไรกับอาจารย์ดีนึกออกปะเออแต่ที่นี่อ่ะคืออาจารย์แบบปรับกรานนักศึกษาให้มาหาเราสเปนทั้งเวลาทั้งเงินทั้งหลายๆอย่างเพื่อที่จะมาเรียนปริญญาโทใช่ไหมคะอาจารย์เขาก็เลยอยากจะให้เราอะแบบใช้โอกาสตรงนี้ในการรู้จักกันไว้เผื่อว่าเขามีสิทธิ์เก่าเขามีโอกาสมีตีอะไรมีฝึกงานมีงานมีประชุมมีคอนเฟรนซ์มีจ็อบต่างๆที่จะให้เราไปเอนเกจได้ในระหว่างเรียนนะคะหรือปรึกษาปัญหาทุกไปปรึกษาปัญหาชีวิตปรึกษาปัญหาวิชาการอะไรใดๆก็คือสามารถนัดออนไลน์มาเจออาจารย์ทาง Zoom หรือมาเจอทางออฟฟิศก็ได้นะคะคือมันมีแกประหว่างอาจารย์กับนักศึกษาค่อนข้างน้อยด้วยความที่โรงเรียนว่ามันไม่ได้ใหญ่มากนะคะแล้วก็ทำให้รู้สึกว่ามันเอ็กซ์คลูซีฟมากที่เธอจะได้เจออาจารย์ระดับตำนานทั้งหลายตัวพ่อตัวแม่ของวงการทั้งหลายเธอสามารถพบเจอได้ง่ายๆตามตึกโรงเรียนหรือว่าไปที่ออฟฟิศเอาของอาจารย์ก็ได้อาจารย์ก็คือยินดีช่วยเต็มที่นะคะวันนี้แต่งตัวมาเข้ากับผนังมาในธีมผนังนะจ๊ะค่ะมาดูแบบว่าบรรยากาศแถวโรงเรียนแล้วก็ที่ทำงานนะคะคือจริงๆอ่ะ NYU เขาก็จะไม่ได้มีมหาลัยเอ้ยไม่ได้เป็นมหาลัยที่เป็นรั้วนะคะดังนั้นตึกของเราอ่ะก็คือจะกระจายอยู่ตามในพื้นที่ต่างๆของนิวยอร์กซิตี้นะคะแล้วโรงเรียนที่ว่าเรียนตึกที่แบบมาบ่อยๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้อยู่ในเมนแคมปัสของ NYU เพราะฉะนั้นเธอก็จะเห็นสันกระจัดกระจายไปทั่วนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คืออยู่ในแมนฮัตตันนี่แหละแล้วตอนนี้ก็คือมาทำงานที่ออฟฟิศของโรงเรียนด้วยนะคะเป็นเหมือนจ็อบแบบออนแคมปัสจ็อบ
อาทิตย์ละ20ชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วก็เรียนไปด้วยตอนนี้ก็เลยแบบออกมาพักเบรกคือที่นี่ตอนเบรกเขาก็ชอบแบบว่าให้เราไปเดินเล่นข้างนอกได้แบบว่าเฟรชแอร์ต่างๆนะคะซึ่งตอนนี้ก็อากาศดีมากอาทิตย์แล้วคือพายุเข้าแต่ทีนี้อากาศดีแล้วพ่อแม่ภูมิใจโดยการที่เลิกงานแล้วฉันจะไปยิมจ้าคือ for context นะคะน้องว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยแอคทีฟเลยแต่ตั้งแต่ย้ายมาอยู่นี่ก็คือแบบยิมของโรงเรียนมันคอนวีเนียนมากๆคือมันแค่ข้ามถนนมาจากออฟฟิศหรือว่ามันมีหลายโลเคชันใกล้ตึกเรียนอะไรอย่างนี้นี่น้องว่าก็เลยลองคอมมิตที่จะมาจิมให้บ่อยขึ้นค่ะก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่ดีLa la 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 la.